ักธุรกิจหนุ่มใจบุญประกาศยกที่ดิน4ไร่ฟังเหตุผลผมทนไม่ไหวแล้วจริงเมื่อวันที่23กรกฎาคม2562มีนักธุรกิจหนุ่มผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อว่าปัญญาสกินสิริได้ออกมาเผยข้อความประกาศผ่านเฟซบุ๊กขอทำบุญทำกุศลด้วยการยกที่ดินทำเลงามให้คนยากจนได้มาประกอบอาชีพทำมาหากินบนที่ดินผืนนี้ได้แบบฟรีๆโดยไม่เสียค่าเช่านอกจากนี้ถ้าไม่มีเงินทุนยังพร้อมที่จะลงทุนให้อีกด้วยทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่าผมอยากทำความดีให้เป็นบุญกุศลใครสนใจผมให้ทำมาหากินฟรีๆไม่คิดค่าเช่าใดๆทั้งสิ้นทำมาหากินแล้วไม่มีที่ดินผมมีที่ดิน4ไร่มีบ่อปลา3บ่อบ่อน้ำบาดาล2บ่อมีต้นมะม่วง 5-6 ต้นสามารถปลูกผักผลไม้ได้มากมายพื้นที่ตำบลกุดจอกอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่ดินถนนในหมู่บ้านไปมาสะดวกใกล้สถานีตำรวจกรมที่ดินศาลากลางอำเภอสถานีรถไฟบัวใหญ่ใกล้โลตัสและใกล้ตลาดชุมชนผมให้ทำมาหากินฟรีๆไม่คิดค่าเช่าใดๆทั้งสิ้นสนใจทักมาคุยครับขอคนที่ยากจนที่อยากทำมาหากินจริงๆนะครับถ้าไม่มีเงินทุนจะลงทุนให้ด้วยครับเข้ามาคุยกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ